ตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น4แล้วนะครับเป็นงานยกทัพครัวคุณต่อยนะครับนี่เลยบรรยากาศด้านหน้าของงานเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในกันไปชมว่าในบรรยากาศของงานยกทัพครัวคุณต่อยมีอะไรบ้างอ่ะครัวคุณต่อยยกทัพนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่านะครับนี่คือบรรยากาศภายนอกงานนะเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าผู้คนมาแบบร่วมงานเยอะมากตอนนี้อยู่ที่เดอะมอลล์งามวงวานนะครับชั้น4เป็นของ MCC Hall นะครับนี่เลยเขาก็จะมีแบบสแกน QR Code เข้าไปโอ้ด้านในคนเยอะมากนี่เลยนะครับยกทัพบุกเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์งามวงวานวันที่7ถึงวันที่13กันยายนนะครับนี่เขาก็จะมีแบบว่ากิจกรรมต่างๆเดี๋ยวเราจะพาเดินดูบรรยากาศงานทั้งหมดเลยนะอันนี้ก็จะเป็นของทีมโรงพยาบาลนะครับที่จะมาดูแลอยู่เป็นจุดปฐมพยาบาลนะครับแล้วก็มีร้านน้ำตรงนี้เนี่ยร้านน้ำแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูแต่ละโซนนะครับตรงนี้จะมีเป็นราชาขนมมีร้านขนมต่างๆเยอะมากนี่อยู่ฝั่งนี้มีโอ้ร้านอีซี่บานาน่านะครับเป็นเค้กกล้วยหอมวันน่ารับประทานมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราพาไปดูฝั่งนี้คนเยอะมากเหมือนกันนะตอนนี้ก็จะมีอีซี่บานาน่าเนี่ยเขาก็จะมีเป็นงาขาวงาดำฝอยทองอะไรต่างๆนานาเนี่ยครับเนี่ยอยู่อย่างนี้ชิ้นละ20บาทนะครับมีอยู่6ชิ้นเป็นกล่องละ100บาทนะครับแล้วก็ร้านที่2จะเป็นร้านครัวรส1เนี่ยก็จะมีเป็นแบบหอยมีกุ้งมีปูต่างๆเยอะหลากหลายนะครับแล้วก็มีร้านถัดมาจะเป็นร้านเกี๊ยวทอดนางฟ้าอาอิซะนะครับเกี๊ยวทอดนางฟ้าเนี่ยร้านเกี๊ยวทอดนางฟ้ามีเกี๊ยวทอดขนมจีบไก่ต่างๆอันนี้แคบหมูกระจกไร้มันนะครับถุงละ100บาทนะครับอยู่ด้านหน้าร้านใบเฟิร์นแคบหมูกระจกนะครับนี่มาดูร้านนี้นะครับร้านนี้ก็จะเป็นชื่อว่าร้านเด็กบ้านๆกระท้อนทรงเครื่องนะครับโอ้นี่มีแบบว่าผลไม้แบบดูอันเนี้ยอร่อยนะแต่ว่าถ้าแบบเรากินจริงๆก็สัก 3-4 เม็ดต่อวันนะเคยซื้อมาหลังนึงกินแบบว่าหวานมากอันนี้จะเป็นโรตีชาชักนะครับโรตีชาชักก็จะมีชาชักโรตีมะพร้าวอ่อนนะครับนี่เลย60บาทเดี๋ยวเราจะมาดูเขาทำโรตีกันตรงข้างหน้านี้นะฮะเป็นโรตีนะตอนนี้เพิ่งเข้ามาในงานนะครับเดี๋ยวเราจะเดินดูกันก่อนว่าเราจะรับประทานอะไรกันมีโรตีมะพร้าวเผาด้วยนะน่ากินมากเลยนะดูบรรยากาศนี่จะเป็นครัวคุณต่อยยกทัพนะครับก็จะมีร้านตุ๊บตับสุ 1,000 โอ้ตุ๊บตับถุงละ50บาทโกอ่อน50บาทเนี่ยมีกล่องละ50บาทเม่งถึง50ไส้ฟักถั่วเค็มงาดำอะไรแบบนี้นะ50บาทหมดเลยนะครับนี่นะน่ากินมากแต่ละอย่างเดี๋ยวเราจะพามาดูร้านไส้กรอกแสนจินดานะครับนี่อันนี้จะเป็นร้านอีกวางทอดมันกะลาอ่อนนะครับร้านทอดมันนะครับอยู่ฝั่งด้านนี้ร้านทอดมันร้านทอดมันนะครับอยู่ด้านข้างนี้จะเป็นร้านเชฟเฟรชชี่ฟู้ดมะขามแปรรูปนะครับโอ้เนี่ยมันจะมีแบบว่ามะขามที่เป็นแบบมะขามโรยน้ำตาลแล้วก็มีแบบนูนฝั่งด้านนูนเป็นน่าจะเป็นชะอิ่มนะทุกคนมีอะไรมีชะอิ่มแบบไรเมล็ดนะครับแล้วก็ชะอิ่มแบบยำแล้วก็มะขามแบบเผ็ดนะครับนี่คือบรรยากาศภายในงานวันแรกนะครับเป็นวันที่7เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงวันที่13นี้อยู่ชั้น4นะครับEC Hall นะครับนี่เลยร้านถัดมาที่จะอยู่ด้านนี้ก็จะมีเป็นร้านน้ำตาลปั้นโบราณและไหมสวรรค์ลุงสมบัตินะครับสวยมากนี่เด็กๆชอบเลยแหละนี่นะครับร้านไหมสวรรค์
นอกจากว่านี้ก็จะมีร้านหมูทอดหมักกระเทียมแม่เล็กไล่ขิงนะครับโอ้นี่น่ากินมากมีเป็นกล่องละ100บาทนะครับอันนี้ก็จะอยู่ที่กล่องละ100ผัดหมี่ซั่วสูตรโบราณกล่องละ50บาทเนี่ยมีแบบนี้นะร้านด้านนี้จะเป็นร้านขนมถ้วยฟูท่าน้ำนนท์โอ้ของขนมมีแบบปูนกะทิสดอยู่ที่50บาทนะครับแล้วก็ขนมต่างๆเนี่ยเขาจะมีป้ายบอกนะว่ามีขนมถ้วยฟูสดโบราณมีขนมน้ำดอกไม้ขนมตาลนะครับเนี่ยมีเยอะมากเลยขนมโอเคเดี๋ยวเราพาดูฝั่งด้านนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวดูพาดูนี่กันมีร้านครัวสวนร่มไม้ก็จะมีแบบส้มตำเส้นใหญ่ส้มตำไหลบัวกุ้งสดนะครับดูบรรยากาศคนนะครับนอกจากนี้แล้วเราจะมาถึงร้านนี้เลยเป็นร้านหนองพงนกนะครับร้านหนองพงนกอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าอ๋อเค้กโบราณเป็นเค้กโบราณบานเย็นนะทุกคนเนี่ยมีเค้กโบราณเป็นแบบชุด6ชุด6เป็นเค้กโบราณที่แบบเขาจะเป็นกล่องสมัยโบราณนะที่มันจะมีเป็นกล่องใหญ่ๆอ่ะอันนี้เขาจะทำเป็นแบบ6ชิ้นนะครับเค้กโบราณนี่อันนี้ก็จะมีเป็นแบบว่าร้านเจรินหนองมนนะครับก็จะมีแบบว่าอาหารเป็นกล่องแบบนี้ชุดละ32บาท22บาทอะไรแบบนี้นะครับแล้วแต่ก็สามารถที่จะมาดูราคาที่หน้างานได้เลยร้านกะปิโบสูตรโบราณบายสีใสร้านกะปิโบอันนี้เป็นม่วงเบานะครับม่วงเบาสดเบาชื่นกะปิโบ10คะแนนเต็มอันนี้เป็นชุดละ100บาทนะครับครึ่งกิโลอยู่ที่240บาทครับเป็นร้านกะปิโวสูตรโบราณบายสีใสนะครับนี่มีจะมีแบบสูตรโบราณมะม่วงเบากะปิโวมะม่วงเบาแช่อิ่มนะครับเนี่ยมีหลายอย่างนะครับด้านนี้ก็จะมีเป็นร้านใจดีกรอบแก้วนะครับร้านใจดีกรอบแก้วก็จะมีแบบเนี่ยเป็นมะม่วงหิมพานต์มะม่วงหิมพานต์เคลือบงาขี้ม่อนมะม่วงหิมพานต์กรอบแก้วเกล็ดมะพร้าวนะครับก็จะมีแบบหลายอย่างอ่ะอันนี้ก็จะมีแบบหลากหลายเลยสามารถที่จะมาซื้อช้อปปิ้งตรงนี้ได้ฝั่งด้านนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้านี้ก็จะมีเป็นร้านแคบหมูเหมือนกันนะครับร้านใบเฟิร์นแคบหมูกระจกนะครับนี่ร้านใบเฟิร์นแคบหมูกระจกมีขนมนมเนยครับเขาบอกแคบหมูกระจกมันจะเป็นร้านเดียวกันในฝั่งนู้นอันนี้เป็นร้านครัวจันทมาศโอ้ซี่โครงตรงนี้ซี่โครงตรงนี้น่ากินมากเลยทุกคนนี่เมื่อซื้อซี่โครงหมูย่างเฮาซอสแถมฟรีสปาเกตตี้นะครับโอ้อันนี้น่ากินมากแล้วก็มีร้านก๋วยจับยืนพื้นร้านก๋วยจับยืนพื้นโอ้ดูของกินสุดยอดนี่เรามาถึงที่ร้านร้านกรีนเชฟนะครับก็จะมีเป็นแบบว่าแบบนี้ของกินก็จะมีแบบเนี่ยมียำขาหมูชะอมส้มตำชะอมนะครับหลายแบบเขตพาแบบเดินดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้คนก็เริ่มมาแล้วเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศอันนี้เป็นร้านคุณวินะครับร้านคุณวิก็จะมีแบบว่าเนี่ยเป็นกุ้งปลาเป็นอาหารทะเลฝั่งด้านนี้นี่ก็จะเป็นร้านขนมถ้วยฟูท่าน้ำนนนะครับที่เราพามาชมโอเคเดี๋ยวพาไปดูถัดไปนะครับอันนี้บรรยากาศด้านหน้าคือจะเป็นแบบที่นั่งที่ให้มานั่งรับประทานอาหารกันนะครับนี่ก็จะมีแบบคนมานั่งรับประทานอาหารฝั่งด้านนี้กันเยอะมากเลยแล้วก็นอกจากนี้เขาก็จะมีเป็นเวทีการแสดงอยู่ด้านนี้นะครับมีปั้นน้ำตาลอันนี้มีปั้นน้ำตาลอยู่ตรงนี้ละร้านน้ำตาลปั้นโบราณและใหม่สวรรค์ลุงสมบัติยังมีปั้นน้ำตาลอยู่ในนี้รสมากตอนนี้เป็นการปั้นน้ำตาลนะครับก็เดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศด้านหน้า
บรรยากาศถัดมานี่เลยเป็นเวทีการแสดงนะครับแล้วก็โอเคเดี๋ยวเราจะพาดูด้านขวามือก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเป็นแบบเป็นซอยไปเรื่อยๆให้ดูแบบยาวๆไปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้อันนี้เป็นน้ำผึ้งมะนาวโซดาชงสดเลยนะครับน้ำผึ้งป่าแท้โอ้น่ากินมากร้านแตงไทยน้ำผึ้งป่านะครับนี่โอ้นี่มีน้ำผึ้งแล้วน้ำผึ้ง200บาท220 200อันนี้มีแบบรังอ่อนแล้วอันนี้มีแบบอันเล็กๆอันละ70บาทนะครับ70บาทเป็นกล่องเล็กๆสามารถที่จะรับประทานได้เดี๋ยวเราพาไปดูฝั่งด้านนู้นฝั่งด้านนู้นเขาจะมีเป็นรังผึ้งให้เราดูด้วยนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวมาดูรังผึ้งกันเดี๋ยวให้มาดูรังผึ้งนี่ร้านแจงไทยน้ำผึ้งป่ามีน้ำผึ้งป่าน้ำผึ้งมะนาวรังผึ้งอ่อนจำหน่ายนะครับเนี่ยอยู่เนี่ยเต็มเลยรังผึ้งโอ้มีแบบมีรังเล็กค่ะข้างบนเนี่ยเล็กแล้วก็แบบไล่ลงมาเรื่อยๆๆๆๆอันนี้เป็นแบบว่าของกินนะโอ้เห็นแล้วหวานหวานปากเลยเดียวโอเคเดี๋ยวเราไปดูฝั่งด้านหน้ากันอีกนิดนึงนะครับฝั่งด้านหน้าก็นี่เลยมีเป็นร้านแม่ปานีผัดหมี่เมืองคอนโอ้โหแกงปูดื้อ150บาทนะครับมีผัดเครื่องกะทิหอยอยู่ที่40บาทนะครับแล้วก็มีแบบโอ้มีผัดเครื่องทะเลต่างๆแบบโพล่ะน่ากินมากแต่ละอย่างโอเคเดี๋ยวลองไปดูฝั่งด้านนี้ฝั่งด้านนี้จะเป็นของปลาเดียวของจังหวัดสมุทรสงครามนะครับนี่เลยเขาจะมีเป็นแบบราคา200บาท200กว่าบาทอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบหลายอย่างนะมีแบบสุกแล้วก็มีนะ155บาท120บาทอะไรแบบนี้ก็มีนะครับร้านมะม่วงเบาแช่อิ่มครัวพี่เล็กขัดใหญ่หูนี่อันนี้ของอันนี้ของปลอมอันนี้ของจริงนี่ของจริงลูกเล็กๆแล้วก็จะมีแบบว่าเป็นแช่อิ่มครับโอ้อันนี้เป็นด้านนี้ก็จะเป็นน้ำพริกนะครับร้านน้ำพริกน้ำพริกต่างๆโดยคนเยอะมากเลยทุกคนดูให้ดูบรรยากาศนะครับอันนี้มาถึงร้านสองแม่มีกรอบเงินล้านร้านสองแม่มีกรอบเงินล้านอันนี้ก็จะมีแบบว่าปลาหวานโบราณโรยงานี่แต่ก่อนมันจะมีเป็นแบบเป็นไม้ไม้ละบาทนะไม้ละบาทไม้ละสองบาทอันนี้ก็จะมีแบบเยอะมากเลยนะครับแล้วก็มีแบบกล้วยฉาบมีแบบขนมปังอะไรแบบนี้เยอะแยะเลยกล้วยมวนนะครับอันนี้เป็นข้าวเกลียบเนี่ยข้าวเกลียบปลาปัตตานีนะครับ3ถุง100บาทหอมไม่เค็มไม่ขาวนะครับนี่เลยเป็นบรรยากาศประมาณนี้โอเคด้านหน้านี้ก็จะเป็นหมี่กรอบนะครับกล่องละ40บาทรสดั้งเดิมรสพริกเผารสส้มจี๊ดโอ้โหมีรสส้มจี๊ดด้วยนะเนี่ยมีกรอบรสส้มจี๊ดน่ากินมากร้านอ๋อ3กล่อง100ด้านนู้นก็มีขนมอีกคนมาช้อปปิ้งกันเยอะมากคือช้อปปิ้งของกินกันร้านอ้วนนะหมูกรอบชาบูโอ้โหคืออันนี้นึกว่าขนมปังไม่ใช่นะอันนี้มันเป็นหมูกรอบนะครับไซส์ S 100 M 200 L 300แล้วก็ถ้ากิโลละ600บาทนะครับนี่เลยเป็นไปนึกว่าขนมปังมันเป็นแบบหมูกรอบแล้วก็มีแบบว่าน้ำจิ้มอยู่ด้านในนะครับด้านหน้านี้จะเป็นตลาดร้านแม่ดีจากตลาดน้ำดอนไหวนะครับก็จะมีเป็นขนมนี่มะเขือเทศอบแห้งด้านในก็จะมีเจ้าตันเชื่อมมันสับปะหลังเชื่อมขนุนเชื่อมสาเกเชื่อมมะตูมเชื่อมอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีแบบเยอะมากมายเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรอีกอันนี้จะมีขนมสอดไส้นะครับด้านนี้ร้านห่อหมกเบญจรงค์โอ้เนี่ยมีห่อหมกปลาช่อนนะครับโหระพากะหล่ำใบยอห่อหมกปลาเก๋านี่เลยแบบมีเยอะมากนี่เป็นร้านห่อหมกนะครับไปอันนี้เป็นโหเป็นเป็ดย่างนะครับบะหมี่เป็ดย่างนี่เลยก็จะประมาณนี้นะด้านนี้ก็จะเป็นของขวดเจ๊งอนะครับก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วละร้านน้ำพริกคุณชายอยู่ด้านนี้สำหรับร้านหน้านี่จะเป็นร้านหมูตุ้งติ้ง
ร้านหมูตุ้งติ้งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแบบร้านหมูตุ้งติ้งมีอะไรบ้างอ๋อนี่มันก็จะมีเป็นแบบว่าหมูหยองเป็นหมูเส้นหมูแผ่นหมูหมูแบบแผ่นหมูอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรหมูอะไรแข็งๆอ่ะโอเคมาดูด้านนี้กันอันนี้เนี่ยมีแบบองุ่นมีองุ่นแบบนี้นะครับน่ารับประทานมากอันนี้ก็จะเป็นแบบร้านใจดีกรอบแก้วร้านใจดีกรอบแก้วก็จะเป็นแบบว่าคล้ายๆเป็นแบบถั่วเคลือบนะครับเดี๋ยวเราพาเดินดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็จะมีมาถึงร้านลูกชิ้นกุ้งนะครับอันนี้เลยลูกชิ้นกุ้งครับท่านครับนี่เลยนะครับร้านลูกชิ้นกุ้งเขาจะมีแบบตัวอย่างให้เราเดี๋ยวอร่อยนะเหนียวนุ่ม อันนี้จะเป็นร้านหอยจอปูทองเยาวราชนะครับ2แพ็ค100บาทร้านสีจันซีฟู้ดนี่เขาจะมีแบบร้านข้าวผัดมันกุ้ง80บาทนะครับมีข้าวผัดปู80บาทอันนี้เป็นกล่องแบบนี้เลยนะครับสามารถที่จะมารับประทานภายในงานได้ซื้อแล้วก็รับประทานภายในงานได้เลยนี่ก็มีปลาแบบนี้ด้วยเนี่ยทุกคนเดี๋ยวให้ดูปลากระพงทอดน้ำปลานะครับ250บาทแล้วก็มีแบบหอยนางรมอะไรแบบนี้ด้วยร้านปิ่นมณีปลาส้มไร้ก้างโอ้คนเยอะมากปลาส้มไร้ก้างเดี๋ยวตอนนี้คนเยอะตอนนี้คนเยอะเดี๋ยวเราไปฝั่งที่แบบไม่ค่อยมีคนนะปลาส้มไร้ก้างร้านด้านนี้จะเป็นร้านวาบูรันชาชักนะครับวาบูรันชาชักนี่เขาก็จะมีแบบว่านอกจากว่ามีชาชักแล้วก็จะมีแบบโรตีเป็นแบบนี้นะเป็นแผ่นๆแบบนี้จำหน่ายก็คือเราไปทอดเองได้เลยร้านแม่กิ่งกระเทียมนะครับอยู่ด้านหน้าของเราเดี๋ยวไปดูฝั่งด้านนี้กันในฝั่งด้านนี้ก็จะมีแบบว่าเวทีการแสดงแล้วก็มีนั่งรับประทานอาหารอยู่ฝั่งด้านนี้เยอะมากเลยนะครับอันนี้คือคนที่เข้ามานั่งรับประทานอาหารแล้วก็มาร่วมงานในวันนี้นะครับนี่เลยร้านนี้จะเป็นร้านรถช่องไทยมหาชัยวัดเจดนะครับชุดละ35บาท3ชุด100บาทนะครับอันนี้ก็จะมีเป็นร้านถั่วเทพนะครับร้านถั่วเทพก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นว่าธัญพืชต่างๆแบบเยอะแยะมากมายเป็นของร้านถั่วเทพร้านวรินทรัพย์นะครับร้านวรินทรัพย์ก็จะมีเป็นแบบอาหารอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นไข่ปลาทอดสมุนไพรลูกลานในน้ำเชื่อมแล้วก็น้ำพริกลูกหยีนะครับอยู่ด้านหน้าเนี่ยมันจะมีแบบหลากหลายเลยร้านขนมไทยคุณยายผ่องศรีนะครับร้านขนมไทยคุณยายผ่องศรีเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเป็นอย่างไรบ้างวันนี้มีแบบขนมไข่ปลาเผือกขนมไข่ปลาเนื้อตาลนะครับเนี่ยด้านหน้าเป็นแบบนี้ขนมไข่ปลาเผือกแล้วก็ไข่ปลาเนื้อตาลวันนี้มีขนมชงขนมชั้นอะไรแบบนี้ด้วยเยอะมากเลยแล้วเราก็ซื้อไปรับประทานได้นะครับตรงนี้เป็นร้านหมูทองร้านหมูทองนี้ก็จะมีแบบว่าขนมเยอะแยะชื่อร้านหมูทองแต่ว่าเป็นมีขายขนมด้วยครับอันนี้แซ่บปักเจอเป็นยำนะครับยำแล้วก็มีขนมรวมๆกันร้านแซ่บปักเจอไปเดี๋ยวพาไปดูฝั่งด้านนี้กันนอกจากฝั่งด้านนี้แล้วก็จะมีเป็นนู่นเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหน้าMm-hmm. มาถึงร้านนี้เป็นร้านจินดาแกงไตปลาคั่วกลิ้งนะครับโอ้โหคือแบบแค่เดินมาใกล้ๆนี้ก็ได้กินแบบหอมมากเลยครับคั่วกลิ้งน้ำลายไหล เผ็ดรอเลยอะร้าน
ลูกหยีอันดามันอ๋ออันนี้จะมีแบบธัญพืชต่างๆนะครับก็จะเป็นแบบเหมือนลูกหยีไร้เมล็ดอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะมีร้านทับทิมกรอบนะครับนี่เขาก็จะมีแบบอย่างนี้แล้วก็ฝั่งนั้นนี่ก็จะเป็นทับทิมกรอบโอ้น่ากินนะครับคนก็จะมาซื้อเนี่ยมาช้อปปิ้งกันเยอะมากเลยคนนี่ก็จะเดี๋ยวนี้จะมีขนมครกเศรษฐีก้าวหน้าด้วยนะครับนี่อันนี้เป็นบ้าบินนะครับบ้าบินมะพร้าวอ่อนบ้าบินมะพร้าวอ่อนด้านนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูนี่นะครับเป็นขนมครกเศรษฐีก้าวหน้านะครับเดี๋ยวเขาจะมีแบบว่าทำแบบไว้เต็มเลยโอ้อันนี้แหนมหมูใบตองสดแหนมหมูใบตองสดน่ากินมากนี่หมูยอพริกไทยดำโอ้เยอะมากร้านกระเพาะปลาเยาวราชบายคุณทรายนะครับนี่ร้านกระเพาะปลาเยาวราชบายคุณทรายเดี๋ยวเราพาไปเดินชมอันนี้ก็คือใกล้จะถึงแบบแถวสุดท้ายแล้วนะตอนนี้ก็จะเป็นร้านปลาทูมหาชัยโอ้เดี๋ยวให้ดูร้านปลาทูมหาชัยตรงนี้ก็จะมีแบบเป็นกล่องแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นกล่องถ้าเป็นตัวละ80บาท60บาทเนี่ยแล้วแต่นะครับถ้าเป็นชุดแบบนี้ก็120บาทเนี่ยอันนี้จะเป็นแกงคั่วหอยขมนะครับมีแกงคั่วหอยขมแกงหอยอะไรต่างๆนานาอยู่เยอะแยะร้านชมดีแหนมใบพายอันนี้ร้านชมดีแหนมใบพายอ๋อมีอันนี้ด้วยแหนมใบพายกล่องละ140โอ้เนี่ยแหนมแท่งอันละ50บาทนะครับมีชายโป้40บาทเฮ้ยนี่มีกะละแมมีแบบว่าขนมนมเนยมีกล้วยอะไรแบบนี้นะครับร้านนาโอ้อันนี้อาหารเหนือนะครับสามารถที่จะมารับประทานตรงนี้ได้เป็นร้านอาหารเหนือหลากหลายเลยหมูยอไส้อั่วหมูไรมันนะครับอันนี้หน่อไม้แกงหน่อไม้จีนอันนี้เป็นร้านหมี่กรอบพิมพิรานะครับร้านหมี่กรอบพิมพิรานี่ร้านหมี่กรอบพิมพิราก็จะมีหลายรสนะเนี่ยมีแบบต่างๆนานาให้เราดูอันนี้ร้านโง่สิกนะครับก็จะมีแบบหมูกรอบนะครับโอเคเดี๋ยวให้ดูด้านนี้ฝั่งด้านนี้ของเราร้านมาม่าโฮมเมดนะครับร้านมาม่าโฮมเมดก็จะมีแบบของกินหลากหลายเลยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแบบทองม้วนสดนะครับนี่ด้านหน้าที่เขากำลังทำทองม้วนสดอยู่ด้านในร้านทองม้วนสดร้านร้อยขนมจีนน้ำยาใต้สูตรเมืองคอนโอ้มีแบบน้ำยาเดี๋ยวเราให้ดูน้ำยาป่าน้ำยากุ้งสดเนี่ยมีแบบเยอะแยะมากตอนนี้ก็อาจจะต้องขอไปนับท่าแบบมุมกล้องมันไม่ได้เพราะว่าคนเดินเยอะมากเลยนี่ตรงนี้มีน้ำยาปูด้วยแล้วก็มีแบบโอ้น่ากินมากน้ำยาปูถ้าแบบเป็นเซ็ตก็เซ็ตละ120บาทนะอันนี้มีขนมหวานอยู่เยอะมากนี่จะมีเป็นแบบกล่องละ40บาทนะครับ3กล่อง100บาทเต็มเลยขนมหวานนะต่างๆนานาเยอะมากไปเดี๋ยวเราไปดูฝั่งด้านนี้กันร้านบ้านพลอยกระท้อนทรงเครื่องโอ้น่ากินมากกระท้อนทรงเครื่องดูดิมีแบบว่าของเปรี้ยวต่างๆอยู่ด้านในเยอะแยะมากมายหลายสิ่งอันนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นปลานะครับข้าวหลามช็อตแม่ข้าวหลามช็อตมีเป็นข้าวหลามช็อตแม่สุภาพรข้าวหลามช็อต
มีเป็นแบบว่าเป็น3กระบอก4กระบอก2กระบอกอะไรอย่างเงี้ยครับข้าวหลามช็อตมีขนมจากต่างๆนานาก็มีเขาเรียกว่าข้าวหลามช็อตนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบขนมเปรี้ยนะครับกะหรี่พับคู่สมทรงนะครับหลายอย่างก็จะมีเป็นแบบครับเนี่ยมีเป็นแบบร้านฟูจินซาลาเปานะครับมีร้านฟูจินซาลาเปาโอเคร้านไก่ย่างจีรพันธ์อยู่ด้านหน้านะครับตอนนี้เป็นร้านเจนิดแกงเขียวหวานนะครับอันนี้จะเป็นโซนสุดท้ายของบริเวณที่จัดงานแล้วนะครับมาเดี๋ยวเราพาไปดูด้านนี้อาจจะแบบเสียงดังนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังมีการประกาศแล้วก็มีการแสดงบนเวทีอันนี้จะเป็นร้านครัวป้าติ๋วนะครับโอ้ขนมน่ากินมาก15ลูกละ15บาท7ลูก100บาทนะครับนี่เลยบรรยากาศของขนมแล้วก็บรรยากาศของผู้คนที่มาซื้อขนมได้ฟูกุเนี่ยยาวไปถึงนู่นเลยไปถึงนู่นเลยผู้คนอันนี้ร้านเซียนซอสหมี่อันนี้เป็นร้านเจ๊แมวหมูย่างแดงกรอบโอ้มาเป็นตัวๆเลยทุกคนนี่มาเป็นตัวๆเลยนี่ใหญ่มากโอ้หมูกรอบหมูเนื้อแดงนะครับไส้อ่อนทรงเครื่องมารับประทานได้นะครับถ้าใครสนใจก็เข้ามาในงานได้เลยเนี่ยแบบตอนนี้ก็จะมีตั้งแต่วันที่7กันยายนถึงประมาณวันที่13กันยายนนี้นะครับที่ชั้น4นะครับ EC Hall The Mall งามวงวานนะครับร้านด้านหน้าของเรานี่เป็นร้านขนมสาลีแม่จำเนียนนะครับทุกคนขนมสาลีแม่จำเนียนนี่ก็จะมีแบบคนมาต่อคิวซื้อเนี่ยมีหลาย3ถุง120บาทนะครับเดี๋ยวให้ดูนี่เลยเยอะมากคุณต๋อยนะครับพี่น้องคุณนวัดแล้วก็พวกสี5โมงเย็นไปก่อนแล้วเดี๋ยวต้องกลับมาร่วมสนุกกันลุ้นรางวัลกันต่ออีกรอบนึงแล้วก็ด้านนี้ก็จะมีเป็นร้านถั่วเทพนะครับสำหรับร้านถั่วเทพตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นแบบถั่วธัญพืชเม็ดถั่วต่างๆที่มีอยู่นะคะนี่เลย14นะครับ14กันยายนนี้นะครับ7วันนะครับร้านป้าแช่มหมึกย่างซอสมาล่าเนี่ยแหละก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือทั้งหมดอันนี้คือบริเวณทั้งหมดของงานแล้วนะครับเราสามารถที่จะมาช้อปปิ้งแล้วก็มาซื้อสินค้าได้นะครับนี่เลยบรรยากาศเดี๋ยวขอตัวไปช้อปปิ้งบ้างนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถเดินทางมาได้นะครับที่เดอะมอลล์งามวงวานนะครับตั้งแต่วันที่7นะครับแล้วก็ถึงประมาณวันที่13กันยายนนี้นะครับนี่เลยบรรยากาศเจอกันในคลิปถัดไปนะครับ